โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คอีกแล้วนะจ๊ะแล้วเกมที่คุณผู้ชมกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft Sword Art Online นั่นเองนะจ๊ะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนว SAO นะครับหรือว่าแนว Sword Art Online นะครับคือชื่อเซิร์ฟเนี่ยตามชื่อเลยอ่ะ MC SAO นะครับหรือว่าไม่ครับซอสอาร์ตออนไลน์นะครับก็เข้าเกมมาปั๊บเนี่ยก็มีเสียงดาบฟันจุ้งเชิงจุ้งเชิงจุ้งเชิงเสียงดังมากเลยนะครับโอ้นะโอเคนี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ Minecraft The Sword Art Online นะจ๊ะจำนวนผู้เล่นตอนนี้ก็มี47คนเต็ม 1,000 คนโอ้เซิร์ฟเวอร์นี้สามารถบรรจุคนได้มากสุดถึง 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับอะไรมันจะโหดขนาดนี้วะเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในเซิร์ฟกันดีกว่าครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะจ๊ะโอเคนี่อะไรเนี่ยโอ้โหนะครับโอเคโอ้ทำไมแต่ละคนเขาแต่งตัวเทปไปหมดเลยวะแล้วตัดภาพมาที่ผมไม่มีอะไรเลยอ่ะเย็ดเคสกินดาร์กด้วยเป็นไงนะครับสกินนี้คุณผู้ชมเคยเห็นหรือเปล่าฮะสกินเนี้ยสกินดาร์กเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับจะใช้แต่สกินปกติครับสีเขียวนะสกินสีเขียวอ่ะโอเคนะมาอันนี้อะไรเนี่ยแจกอาหารเหรอไหนอาหารวะอ๋อนี่เข้ามาแล้วใช่ไหมข้าวปั้นนะฮะ20รู้สึกมันจะแจกทีละ10นะครับก็คืออ่ะขอบอกก่อนเลยนะครับตอนเราล็อกอินหน้าตัวเกมใช่ไหมอันนี้บอกก่อนนะตอนเราล็อกอินหน้าตัวเกมมาปั๊บพอเราเข้าเซิร์ฟมามันก็จะให้เราสมัครรหัสสำรองนะครับก็เขียนไปอย่างเงี้ยเล็กพินแล้วก็รหัสสำรอง4หลักครับเหมือนเราแบบใช้ทูมันนี่วอลเล็ตอย่างเงี้ยแบบรหัสสำรองอะไรเงี้ยนะครับพอเราสมัครเสร็จปั๊บใช่ไหมเราก็ทับพี่อะไรวะ ลืมไอเวนนะครับเอาเป็นว่ามันจะให้เราสมัครรหัสสำรองนะครับ4หลักนะแล้วเราก็ล็อกอินนะครับรหัสสำรอง4หลักครับแบบป้องกันไว้อะมันเป็นรหัสสำรองอะนะครับนะโอเคอันนี้คือแจกอาหารใช่ไหมเป็นข้าวปั้นนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นติวโตเรียลนะครับหรือว่าสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นนั่นเองนะจ๊ะโอเคห้องเล่นห้องสอนวิธีเล่นเบื้องต้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนซิโอ้นี่ครับเยอะเลยวิธีเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเงินเป็นเหรียญคลิกวิธีเปลี่ยนเงินเป็นเหรียญเนาะถ้าสามารถพิมพ์ทับคอยอ๋อทับคอยใช่ไหมอ๋อนี่ไงแลกเหรียญคือเราเอาเงินในระบบอะมาแลกเป็นเหรียญใช่ไหมนะครับน่าจะใช่เนาะนะก็มีตั้งแต่เหรียญบาทเหรียญ10บาทเหรียญ50เหรียญ100นึงเหรียญ1โอ้ไม่มีเหรียญ500อ่ะวะมีเหรียญ 1,000 เลยฮะคุณผู้ชมครับนะนี่ฮะกดตัว E ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเฟี้ยวป่ะล่ะคือเรากดตัว E ปั๊บมันก็จะขึ้นเป็นนี้ฮะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะฮะก็จะมีกระเป๋ามีสเตตัสตัวละครมีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์ขี่นะฮะออกจากเมนูกระเป๋านี่ฮะก็เป็นช่องของนั่นเองนะจ๊ะอันนี้เป็นอะไรตารางคราฟไอเทมเหรออ๋อตารางคราฟไอเทมมันต้องเปิดอ๋อไอพวกนี้คือถ้าเรากดปั๊บเนี่ยมันจะเด้งไปหน้าเว็บใช่ไหมเมื่อกี้ผมกดแล้วมันเด้งไปหน้าเว็บนะครับเนี่ยกลุ่มพูดคุยเติมเงินกลุ่มพูดคุยแฟนเพจไอเทมพิเศษอันนี้พวกไอเทมพิเศษนะครับโอเคอันนี้สเตตัสตัวละครอันนี้เห็นไหมก็จะมีสเตรนท์มีเดฟมีวิทนะครับวิทาลิตี้แล้วก็คอนนะครับผมเขาก็จะบอกอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยสเตรนท์คือ1พลังโจมตีเดฟคือ1พลังป้องกันวิทาลิตี้คือ1คริติคอลนะครับ1คริติคีเรทอ่ะอัตราการติดคีอะไรประมาณนี้ป่ะส่วนคอนก็จะเป็นเลือดนะครับผมอันนี้คือน่าจะเป็นสกิลพอยต์นะครับอันนี้ก็เป็นเลเวลตัวละครนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นพวกสเตตัสนะครับว่าเราพลังโจมตีเท่าไหร่ป้องกันเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ฮะเลือกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่จะเลือกอัพเนาะนะครับใครอยากเล่นสายอะไรก็นั่นแหละฮะอันนี้เป็นพวกสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็น่าจะเติมนะดูทรงละอันนี้เป็นสัตว์คีนะครับโอเคอันนี้เป็นห้องวิธีสอนวิธีการเล่นใช่ไหมนะครับใครไม่ทราบวิธีการเล่นก็เข้ามาในห้องนี้เลยนะครับจะได้รู้วิธีการเล่นนะจ๊ะเนี่ย
เขาก็จะบอกว่าเออไอเทมชิ้นนี้คืออะไรตีบอกใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียนรู้สกิลเนี่ยเข้ามาอ่านกันนะครับผมไปละ นะโอเคเดี๋ยวเราต้องทำเควสกันด้วยนะเซิร์ฟเวอร์นี้มีทำเควสนะครับมันมีอยู่แล้วแหละนะแนวเนี้ยอันนี้ปิดฝนใช่ไหมเอ่ยเผื่อแบบว่าเล่นอยู่แล้วฝนตกนะครับแล้วเกิดอาการแหลกคือคอมของคือคอมอ่ะคือคอมบางคนมันไม่แรงไงเข้าใจป่ะแบบว่าคือแบบฝนตกแล้วมันอาจจะทำให้แหลกนะครับแล้วก็มาปิดตรงนี้ได้นะกดกิ๊กขวางเนี่ยมันก็จะปิดฝนให้เองนะครับอันนี้แลกสเตตัสสัตว์เลี้ยงใช่ไหมนี่ฮะเนี่ยซิลิก้าเนี่ยฮะโอ้ยมันจะฟันชงชิงชงชิงอะไรวะเนี่ยซิลิก้าคลีโตนี่ฮะอันนี้คือแลกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเกมมาสเตอร์โอ้โหจีเอ็มเนี่ยมาอันนี้ครับอันนี้เป็นเควสหลักใช่ไหมอันนี้คือกฎระเบียบของเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะอันนี้ต้องอ่านด้วยนะจ๊ะนะครับกฎก็จะเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์อื่นๆทั่วไปนะก็คือห้ามพิมพ์คำหยาบห้ามด่าแอดมินห้ามเกียนห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นห้ามออโต้คลิกห้ามมาโครห้ามโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อื่นๆห้ามขอ OP ห้ามขายของเป็นเงินสดเงินโอนทูมันนี่วอลเล็ตห้ามโกงเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นนะครับอันนี้อ่านด้วยนะครับสำคัญมากแม่คุณจะบินนะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเควสหลักนะฮะดูจากทรงแล้วมาลอชโอ้ยในฮอนบอกเอ้ยฮอนไม่เกี่ยวไอ้บ้าใน RV นะครับแหมนี่ครับอันนี้เป็นเควสหลักนะฮะเดี๋ยวเราค่อยรับแล้วกันนี่เป็นนักประจนภัยครับเป็นแบ็คเป็นแบ็ค2คนนะครับคอยป้องกันไอ้นี่ฮะมันเป็นพระราชาใช่มั้ยอันนี้แลกของโปรโมชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสายเติมสายเปนะฮะนี่เลยคุณเติมใช่มั้ยแล้วก็ไปกดของโปรโมชั่นมาสมมุติเติมไป500อาจจะได้ไอเทมชิ้นนู้นชิ้นนี้เราก็ไปกดมาครับแล้วก็มาแลกในนี้เอานะฮะคือตอนเราได้ของมาใช่มั้ยเนี่ยเราจะได้แบบนี้มาเว้ยคือสเตตัสทุกอย่างจะเป็น0เราต้องมาแลกอีกทีนึงนะครับมันถึงจะได้สเตตัสที่เพิ่มขึ้นนะฮะเนี่ยเพิ่มเป็น30เนี่ยพลังโจมตีเนี่ยนะฮะโอเคอันนี้คืออะไรนักรบเพลิงกระชาใช่ไหมรถพิเศษเลยเฮ้ยรถพิเศษเลยยัดเครถพิเศษเลยยัดเครถพิเศษเลยอัญมณีพวกนี้น่าจะเป็นน่าจะมาจากการเติมเงินนะฮะเติมเงินหน้าเว็บนะครับกองแห่งไฟอันนี้เป็นการชาปองใช่ไหมลุ้นนะครับใครชอบการลุ้นการเสี่ยงดวงเสี่ยงทายแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเอ้ยไม่ใช่แล้วนะครับใครชอบการเสี่ยงใครชอบการลุ้นน่ะก็นี่เลยฮะเติมแม่งไปเลยซื้อกระชาปองมาเปิดลุ้นนะฮะลุ้นกันขี้แตกเลยฮะได้ของดีมาก็นี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นของรางวัลตามนี้นะนะครับผมโอเคโอเคครับอันนี้คือรายพ่อค้าต่างเมืองกล่องสุ่มไอเทมรถพิเศษเลยรถพิเศษเลยทำไมเสียงเหมือนกันเลยวะมึงคนเดียวกันใช่ไหมเนี่ยรถพิเศษเลย1,600เหรอ600คอยเหรอกล่องสุ่มไอเทมโซนร้อนนี่ฮะมันก็จะบอกว่าจะได้อะไรบ้างครับกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับพอได้ก็มาแลกฮะก๊อบบินก๊อบบินเกี่ยวแล้ววะก๊อบบินไม่เกี่ยวนะฮะโอเคอันนี้น่าจะเป็นวาร์ปนะครับวาร์ปต่างๆนะฮะโอเคเป็นวงเป็นวาร์ปมีวาร์ปแล้วบ้างเนี่ยลานประลอง PVP ใครสายบู๊บนี่เลย PVP ไปเลยฮะใครเก่งๆคนโหดก็เข้าไป PVP กันได้นะครับอันนี้เป็นร้านตีเหล็กใช่ไหมร้านทำร้านอาหารขายของแฟชั่นธนาคารขายวัตถุดิบขายเครื่องประดับขายไอเทมทั่วไปอุปกรณ์ตกปลาก็มาวะอันนี้คือหน้าเมืองใช่ไหมอันนี้เป็นเรียนรู้สกิลร้านขายพาหนะขายบ้านขายบ้านก็มาซื้อผลผลิตอันนี้สำหรับพวกคนชอบทำฟาร์มนะครับเล่นเกมไหมครับมันต้องมีอยู่แล้วแหละพวกสายแบบปลูกผักทำนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพลินนะการทำฟาร์มนะครับอันนี้ตีบวกไอเทมขายสัตว์เลี้ยงรับซื้อไอเทมขายบล็อกตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยคือใครชอบสร้างบ้านก็ซื้อนะครับอันนี้ขายเมล็ดพันธุ์อันนี้ก็สำหรับพวกสายปลูกสายปลูกอะไรวะปลูกผักดิอันนี้แลกแหวนยังไม่มีใช่ไหมกิจกรรมชั่วคราวไปกิจกรรมอันนี้แลกของกิจกรรมใช่ไหมฟอสซิลอันนี้คืออะไรพวกนักผจญภัยครับพวกแบ็คนะฮะ
โอ้ข้างในนู้นยังมีอีกอ่ะโอ้อะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะทหารรักษาการเหรอโอ้โหข้างในมีอีกนะฮะวิใครวะยะเก้ก็เทพเลยอ่ะใครวะโอ้โหนายจะเทพเกินไปแล้วเลือดแม็กตั้ง 1,000 เว้ยโอ้โหใครวะเนี่ยโอ้ทำไมเขาเทพจังเลยฮะแล้วตัดภาพไปที่ผมนี่โคตรกะโหลกกะลานะครับโอ้ดูฮะของเขาเต็มจริงอ่ะชุดเต็มนะฮะเขาเต็มทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธเป็นปีกเป็นชุดเกราะสัตว์เลี้ยงมีวะดูทรงแล้วน่าจะมีเพราะว่าเขาน่าจะเต็มนะฮะส่วนผมอ่ะล้นนะครับเขาเต็มแต่ผมล้นไอ้บ้านะครับด้านขายอุปกรณ์โอ้เยอะจังวะอ๋อคือถ้าใครขี้เกียจเดินก็วาร์ปมาใช่ไหมมันสะดวกกว่านะครับมันมีวาร์ปมันสะดวกกว่านะแต่ถ้าใครขยันก็เดินมาก็ได้เออร้านตีเหล็กเนี่ยร้านอุปกรณ์โอ้มีเควสสำรวจด้วยเว้ยมีชาวบ้านนะครับโอเคโอ้ทำไมมันใหญ่อย่างวะโอ้ดูทรงแล้วน่าจะเดินไม่หมดหรือเปล่าใครเนี่ยโอ้ใครวะเลกเกอร์ไม่จะมาบังทำไมร้านขายไอเทมเหรอเข้าไปดูดิจิมขายไอเทมทั่วไปไอเทมที่ต้องการได้เลยโอ้ทำไมเสียงไปกันวะลึกไอเทมที่ต้องการได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทำเควสดีกว่าครับคุณผู้ชมครับโอเคเราจะได้ทำเควสกันนะฮะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอ๊ะแต่พูดถึงหลอดอาหารมาดูไงวะไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคครับมาเรามาเริ่มทำเควสทุยทำเควสนะครับแต่ละคนก็ชุดเต็มเนาะมาลอสมาสวัสดีเราสวัสดีท่านเหล่านักผจญภัยเสียใจด้วยกับเรื่องที่ทำให้ท่านต้องติดอยู่ในโลกแห่งนี้แต่เมื่อไม่มีทางเลือกแล้วท่านมาทำความรู้จักกับโลกแห่งนี้เลยดีไหมเออรอแล้วทำความรู้จักดิไหนๆก็หลุดเข้ามาในโลกนี้แล้วเราคงออกไปไม่ได้แล้วนะฮะท่านลองทำเควสลองทำความรู้จักวานผิดท่านลองทำความรู้จักกับเมืองนี้ดีไหมกับสถานที่และร้านค้าต่างๆชาวเมืองเขาคงมีน้ำใจพอที่จะแบ่งของให้ท่านได้ใช้บ้างเออโอเคฮะมาลอสเควสหลักร้านค้าที่น่าสนใจสำหรับท่านน่าจะเป็นร้านขายอาวุธร้านขายชุดเกราะร้านขายอาหารโอเคครับแล้วก็จะมีชื่อเจ้าของร้านใช่ไหมนำหน้าซีลอสคริสลูคโอเคครับนะฮะเควสแรกนะครับนี่เป็นเควสที่หนึ่งคือให้เราไปร้านขายอุปกรณ์ร้านตีเหล็กร้านขายอาหารนะครับซึ่งเราก็วาร์ปไปก็ได้นะครับจะได้เร็วๆเนาะอ่ะร้านตีเหล็กเจอแล้วครับนี่ฮะพอเราเจอร้านปั๊บมันก็จะขึ้นว่าร้านตีเหล็กฟาวนะครับฟาวที่แปลว่าค้นพบนะครับโอเคนี่คือร้านตีเหล็กนะจ๊ะนี่ไงเจ้าของร้านคริสนะครับชื่อคริสนี่เลยร้านตีลงตีเหล็กนะครับโอเคแล้วก็ร้านอะไรนะร้านตีเหล็กแล้วก็ร้านตีเหล็กร้านขายอุปกรณ์อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าวะโอเคนะครับนี่คือร้านขายอุปกรณ์โอเคครับเสร็จปั๊บร้านขายอาหารโอเคเราก็เดินไล่หาครับร้านขายอาหารอยู่ไหนวะอันนี้ใช่ปะวะไม่ใช่น่าจะอยู่โซนนี้หรือเปล่าอ้านี่ไงครับเจอแล้วโอเคครับเควสแรกเสร็จแล้วนะฮะร้านขายอาหารนะครับโอเคเขามีอะไรกินบ้างเนี่ยท่านกำลังหิวใช่ไหมสนใจอาหารสักชิ้นไหมล่ะเฮ้ยสนใจดิเออผมเอากะเพราใส่เป็ดเอาเผ็ดๆไม่ใส่พริกผมว่าเจ้าของร้านเนี่ยคงจะตอบกลับมาว่าไอ้หน้าปีแน่นอนนะครับไอ้หน้าปีนะฮะนะโอเคโหผมบอกเลยถ้าเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นระบบเปิดไมค์นะระบบพูดไมค์นะวันนี้มันช่างผมบอกเลยบันเทิงนะครับผมว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยจะหายเงียบเลยบอกเลยนะผมบอกเลยแม่งต้องหายเงียบตอนเซิร์ฟเนี้ยเชื่อผมเลยเจี๊ยวจ้าวนอนครับเข้ามาถึงปั๊บเรียบร้อยเลยนะโอเคครับเควสแรกเสร็จแล้วไอเทมที่ได้ก็จะเป็นเสื้อนักผจญภัยเพิ่มเลือด3เงิน30คอยนะจ๊ะโอเคใส่ปั๊บนี่เหรอเสื้อนักผจญภัยอ๋อสเตตัสพลังป้องกัน2 1ดาวโอเคจ้า
โอเคเลยโอเคอ่ะผมไม่ได้อ่านอีกกดมารับซะหน้าด้านหน้าซะงั้นกดมาดื้อเลยรับของสร้างอาวุธเมื่อไปคุยกับ NPC ที่ร้านขายอาวุธจะได้ไอเทมสำหรับคราฟอาวุธมาสามารถนำไปคราฟและนำมาส่งเควสถัดไปของเควสหลักได้ NPC ร้านขายอาวุธใช่ไหมโอเคไปร้านขายอาวุธอยู่ไหนวะร้านเดี๋ยวไล่ดูก็ได้ร้านขายอาวุธมันร้านขายอาวุธเดี๋ยวเดินหาข้างหน้าก็ได้ในวาร์ปมันไม่มีอ่ะถ้ามีมันต้องเป็นรูปดาวใช่ไหมถ้าเป็นร้านขายอาวุธมันต้องเป็นรูปดาวไว้แหละเพราะว่ามันเป็นร้านขายอาวุธไงอากาศวันนี้มันช่างร้อนกว่าทุกวันเลยอันนี้ขายมันตีเหล็กอุปกรณ์ใช่อาวุธปะวะเออใช่อุปกรณ์ใช่เออได้ละนี่ไงไอเทมที่ได้ใบมีด1ดาวใบมีดดาบ1ดาวสรุปจะมีดหรือดาบวะเนี่ยดาบอ๋อด้ามดาบเหล็บ1ดาวแล้วก็20คอยนี่ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาไปคราฟป่ะโอเคพอเสร็จปั๊บต้องเอาไปคราฟป่ะวะเดี๋ยวเราลองมันต้องคราฟป่ะรู้สึกมันเป็นเศษใช่ไหมมันเป็นชิ้นส่วนเป็นใบมีดกับด้ามน่าจะคราฟนะโอเคเดี๋ยวเดินกลับไปที่สปาวก่อนไปหามาลอดก่อนว่ายังไงเพราะเราไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อเพราะมันไม่ได้บอกไงมันแค่ให้เรามาเอาเศษใบมีดดาบแล้วก็ด้ามดาบใช่ไหมโอเคไปแต่ละคนก็เทพกันนะครับเทพมากโอเคใช่เราต้องมารับเควสก่อนใช่ไหมสร้างอาวุธถ้าสามารถนำด้ามจับของอาวุธมาคราฟรวมกับใบมีดของดาบไปที่ร้านขายอาวุธแล้วครับอาวุธขึ้นมาสามารถคราฟอาวุธโดยไปที่ร้านตีเหล็กโอเคผมว่าแล้วต้องไปร้านตีเหล็กนะฮะเอ๊ะว่าแต่มันต้องคราฟในกล่องคราฟหรือว่าต้องคราฟกับ MC วะน่าคิดแต่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันจะคราฟกับกล่องหรือเปล่าร้านขายอ๋อร้านตีเหล็กอยู่นี่แม่งเดินไปร้านขายวุ้ดเฉยเลยเอ้าใช้ไม่ได้เหรอใช้ไม่ได้ครับต้องน่าจะกับ NPC นั่นแหละช่างตีเหล็กอ๋อนี่ไงมันเขียนว่าคราฟใช่ไหมตกลงโอเคเอาไอเวนสลับอีกได้แล้วครับได้ดาบแล้วดาบเหล็ก1ดาวดาเมจเท่าไหร่วะขอดูดิดาเมจ4ดาเมจ4ดาเมจไม่เท่ากับดาบไม้เลยดาบไม้ธรรมดาวูเดนซอร์ดอ่ะโอเคเราคราฟดาบแล้วตอนนี้เราก็จะไปรับเควสของท่านมาลอสอีกแล้วคือเราเดินโอ้ยถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ผมว่าเดินจนหอบไปแหละแม่งเอ้ยเดินไปเดินมาเนี่ยครับเดินหลายรอบเลยทีเดียวนะฮะโอเคได้ละ20คอยได้กางเกงมาเอ้าอ๋อมันให้มา2เล่มใช่ไหมเอามาเผื่อมันพังใช่ไหมโอเคในตัวเรามีกี่บาทวะมี70ใช่ป่ะหลังจากนี้เจ้าเริ่มชีวิตเองแล้วกันคอยกลับมาหาข้าอีกครั้งตอนเจ้าพร้อมตามเมืองจะมีผู้คนต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือว่างๆเจ้าลองไปช่วยพวกเขาดูและเขาอาจจะให้เหรียญตาแก่เจ้าพอมีถึง30เหรียญตาค่อยกลับมาหาข้าอีกครั้งโอเคเฟส4เก็บเหรียญตาแล้วเจอกันโอเคลาก่อนจะลาก่อนทำไมอ่ะแล้วก็ต้องกลับมาเจอกันอีกป่ะวะโอเคครับเหรียญตาสามารถหาได้จากเควสรายวันหรือเควสเสริมต่างๆมากมายไอเทมที่รับ120บาทโอเคเหรียญตาเควสรายวันน่าจะอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละโอเคครับตอนนี้เราต้องใช้ชีวิตคนเดียวละต้องออกไปเจอโลกภายนอกละอันนี้เควสสำรวจไม่เกี่ยวชาวบ้านเว้ยเควสเสริมเควสเสริมก็ได้ปะนักสำรวจเควสเสริมใช่ไม่ใช่แค่เควสรายวันเควสเสริมก็ได้ใช่ไหมโอเคไปที่พิกัดนี้โอ้พิกัดก็มาว่ะโอ้ X3
x เท่าไหร่นะออกสมมุติว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าโห x 300 x งั้นเราไปลบ400ก่อนได้ไหมไปลบ400ก่อนแล้วกันลบ400อะไรวะลบ400 y 79 z ลบ6โอ้โหลบ6 600เหรอโอ้โหเดินเดินโอ้เดินมันเลยบอกเลยเอ้ยมันมีสัตว์ขี่มันโอ้ถ้ามีสัตว์ขี่ก็เร็วอ่ะในตัวนี้มีป่าววะสลามคิงมันเป็นสัตว์ขี่เหรอสัตว์ขี่ใช่ไหมโอเคเป็นสัตว์ขี่เออช่วยขึ้นมาหน่อยฮะสลามคิงแบบน่ารักนะฮะโอเคมันก็ดีกว่าเดินนะเนาะลบเท่าไหร่นะ400 400ใช่มั้ย400แล้วก็ลบเลยวะลบ600ใช่มั้ยโอ้ลบ600โอ้ต้องเดินไปไหนวะน่ะ6โอ้เอาเรื่องเอาเรื่องมันต้องออกมาจากที่นี่เหรอวะหรือว่าไงใช่ป่ะหรือว่าไงผมไม่รู้อะว่ามันต้องออกจากนี่หรือเปล่าเดี๋ยวผมว่ากลับสปาวก่อนกลับสปาวก่อนแป๊บนึงกำลังงงตอนนี้แป๊บนึงนะลบ6ลบ468หรือจะไป300ก่อนดีวะเออไปอันบนก่อนแหละ x 300ใช่ไหม x 300อุ๊ยเอาจริงๆผมว่าวิ่งแม่งไวกว่านะเว้ยอ่ะเอาจริงๆวิ่งไวกว่าขี่สัตว์เลี้ยงตัวเมื่อกี้อีกเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้มันดูช้าๆเอาหิวเฉยโอเคนาเต็มแล้วแหละเออเต็มแล้วไปไปไปวิ่ง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 กับไม่ตื่นวิ่งกับไม่ตื่นวิ่ง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 กับไม่ตื่นเท่าไหร่นะ x 300ใช่ไหม332พันสามร้อยน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจ332รับใบเสกมินิบอสโกเลม 60k อู้เป็นไอ้คนรวยแล้วทำไมนี่ยักษ์เข้เอาเป็นม็อดเหรออ้าวเวแล้วหยองมาได้นี่เดี๋ยวโดนเด้งออกจากเซิร์ฟ Y 69 Z Z 290โอ้ยน่าจะไกลอยู่เดินไปนู่นเลยยาวๆ290ใช่ป่ะโอ้โหไม่เดินยาวเลยบอกให้โอ้เดินไปนู่นนะฮะเดินยาวอยู่นะครับดูทรงเนี่ยน่าจะทำสัก3เควส3เควส3คนนะฮะเพราะว่าเราต้องรับเหรียญตา30เหรียญใช่ไหมแต่ผมบอกเลยผมจะหาเควสที่ง่ายกว่านี้แบบให้ไปตีมอนให้ไปฆ่าโนคันเน่ก็ได้นะแต่ผมว่าอันนี้แม่งแบบมันต้องมาเดินอะมันต้องมาเดินอย่างเงี้ยแล้วทำไมมีกำแพงกั้นวะหรือมันต้องออกไปข้างนอกอะใครรู้บอกผมทีนะใครรู้ก็บอกผมทีหรือว่าต้องออกข้างนอกวะใช่ป่ะดูทรงและเควสนี้น่าจะต้องออกจากข้างนอกหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะเฮ้ยต้องออกข้างนอกป่ะเดี๋ยวเดินไปตรงเมื่อกี้ไปหนึ่งดูทรงเลยน่าจะออกจากข้างนอกแน่นอนออกได้ป่ะออกไม่ได้แน่เลยว่ะโอ้มันมีกำแพงกั้นออกไงเนี่ยโอ้โหโอ้ยบ้าไปแล้ว
หรือเราจะรับเควสอื่นก่อนดีอ่ะแล้วค่อยมาทำเควสนี้ที่หลังผมว่าน่าจะเดินนานอยู่นะเดี๋ยวลองดูวาร์ปก่อนดิมันมีวาร์ปไปหน้าเมืองใช่ไหมเออวาร์ปไปหน้าเมืองไงโถบอสมังกรโอเคเออมันต้องออกมาหน้าเมืองใช่ไหมผมก็ว่าอยู่ไปเดินในเมืองแล้วแม่งกับมีกำแพงกั้นผมก็งงโอเค332 Z 290โอเคเออน่าจะข้างหน้านี่แหละแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับใครขี้เกียจรอครับใครแบบว่ากอไปได้นะตอนผมเดินเงี้ยมันใช้เวลานะครับเออใช่เจอแล้วนะฮะเจอชาวนานี่ไงเสริมเดี๋ยวอันนี้คือเจอแล้วส่วน x 468โอเคเหลือซิลอันนี้เควสเสริมประจำวันได้เก็บเขียวข้าวรอบๆ10ต้นเหรอง่ายปะวะลองดูแหละไปเก็บเกี่ยวข้าวรอบๆนี้เก็บเกี่ยวข้าวคือไงวะให้ทุบเหรอหรือว่าไงเก็บเกี่ยวข้าวหรือว่าต้องฆ่าอะไรอ่ะมันเก็บเกี่ยวข้าวต้องเก็บเกี่ยวไงอ่ะฮัลโหลรอบๆนี้เหรอมันทุบอะไรไม่ได้นะมันจะเก็บเกี่ยวไงวะฮัลโหลหรือว่ามันจะเป็นไอเทมเป็นที่ว่ามันเป็นข้าวหรือว่าต้องฆ่าตัวอะไรวะหรือมันต้องฆ่าวัววะลองสักตัวนึงดินี่ไงตัวนี้มาแล้วอุ้ยแม่งโอ้โหไอ้ยีนตีคู่ทีเดียวตายเลยข้างหน้านี่แหละโอเคครับข้างหน้านี่แหละครับโอเคเควสสำเร็จแล้วไปกลับบ้านดีครับรออะไรเดินจนเปื่อยเลยโอเครัชนนท์ TS ยิ้มเคตัวจริงป่าวะเฮ้ยฮัลโหลเฮ้เฮ้ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าตัวจริงตัวปลอมผมไปก่อนแล้วผมจะทำเควสต่อให้เสร็จอันนี้คือทำเบสิกทำเควสให้ดูแบบเบสิกนะฮะมันก็การทำเควสในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไม่ยากหรอกครับมันมีแนะนำนะแต่ผมจะเก็บเหรียญตาให้ครบ30ใครวะ GM ชื่ออะไรเนี่ยเคนซอรี่อ่ะเคนซอรี่ใครไม่รู้อ่ะวันนี้มันช่างร้อนกว่าทุกวันเลยร้อนอากาศช่วงนี้ร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นก็ไม่รู้นะฮะอากาศแปรปรวนช่วงนี้โอเคได้เหรียญตามาแล้วได้มา10เหรียญตาแล้วก็เงิน100นึงโอเคมีเควสรายวันอีกป่าววะมีอีกป่ะหัวหน้าแก้หัวหน้านักผจญภัยนี่ต้อนรับโอเคคำสั่งกิลคืออยู่ตามระดับเลเวล5 15 25 3 5 4 5จงไปกำจัดเฟรนซี่บอล50ตัวอู้จะกำจัดไงวะแม่งผมยังโดนมันฆ่าอยู่เลยนะครับไอตัวนั้นอะไอหมูป่าครับแม่งโอ้โหเมนตีผมไอเดียวผมตายอะคิดดูโหดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าโหดจัดเลยจะสู้มันได้ปะวะประเด็นโอเคเดี๋ยวเราหาเควสอีกเควสหนึ่งรับแล้วกันทุกวันเลยที่ไม่ใช่เกี่ยวข้าวอ่ะเกี่ยวข้าวมันงงอากาศวันนี้มันช่างร้อนกว่าทุกวันเลยมันมีกี่เควสไว้ตัวเมื่อกี้ NPC นี้มันมีกี่เควสวะเมื่อกี้เรากดอันแรกใช่ไหมโอ้มีถึง85เลยขอทานอ๋อเป็นแค่ขอทานแล้วนึกว่ามันจะมีเควสให้ทำทหารขี้เกียจมาอู้อะไรตรงนี้วะแม่งต้องโดนลงโทษซะหน่อยต้องโดนซ่อมนะฮะขี้เกียจใช้ไม่ได้มาเป็นทหารได้ไงวะขี้เกียจเนี่ยเอ็มบีซีแถวนี้มีไหมคือผมจะหาเอ็มบีซีตัวนึงรับไว้อ่ะรับเควสไว้อ่ะเวลาทำเสร็จจะได้มาทีเดียวมีเปล่าวะมีไหมไม่มีแล้วใช่ไหม
โอเคโอ้ยอาหารหมดอากาศวันนี้มันช่างร้อนกว่าทุกวันเลยโอเคไปไปฆ่าไอ้หมูป่า350ตัวนั่นแหละทุกวันเลยหมูป่า50ตัวนะครับโอเคตัวหน้าเมืองโอเคมาอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมอุ้ยน่ากลัวเว้ยโหดเหรอโหดเหรอเอ้ยมันตีไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่โอเคสู้ได้อยู่คนไทยสู้ได้เว้ยโอ้กดที่ขวาก็เติมไปแล้วอะไรมันจะง่ายขนาดนี้เอ้ยหมูป่าโว้ยเอ้ยฆ่าไปกี่ตัววะเอ้ยทำไมมันตีโดนเราวะใช่เราต้องอัพสกิลอุ้ยโอ้แต่ตั้ง50ตัวมึงฆ่าไป6เองโอเคนี้ก็จะตายแล้วอย่าให้มันตีเราดีกว่าทางตีมันจะได้ไม่เปลืองเลือดโอ้ยอุ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 ้ยแมงตีแรงวะตายไอ้หมูป่าระดับต่ำเอ้ยฮิวันโอเคตัวไหนนะที่เลือดมันไม่เต็มมันมีตัวหนึ่งอะที่โดนฟันไปเต็มหมดใช่ไหมอุ้ยตายโดนเด้งมาเฉยเลยโอ้ต้องวาร์ปอีกแล้วเนาะหน้าเมืองไปเฮ้ยหมูป่าไปตายซะไอเวนนี่ตายซะไอเวนอู้หูเจ็บ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 จัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าเจ็บเลย20ตัวแล้วอีกนิดเดียวโอ้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 เกินไปตอบมาเยอะนะไอ้ยาเนี่ยยาคิวเนี่ยโอ้ยเจ็บใครวะเนี่ยโฟกัสไปจะฟาร์มไม่หยุดมันยุ่งกับข้าเข้าใจไหมโอเคดูเตตัสดิเวล1อัพสเตนแล้วกันโอเคอัพสเตนนะจะได้ตีแรงๆจะดูด้วยว่ามันจะตีเพิ่มมาเท่าไหร่เพราะว่าดาเมจปกติดาเมจเดิมเรา5ใช่ไหมเท่าไหร่วะโอ้ทีละ6เลยโอเคมันเพิ่มมา1ใช่ไหมเป็น6เท่าไหร่แล้ววะ31อีก19ตัวเท่านั้น2เท่าไหร่นะเหลือ16ใช่ไหม
โอ้ยโดนลุมอู้ยเข้นี่ผมเล่น SAO หรือ Dark Soul วะเนี่ยมอนเตอร์มันจะดุไปไหนวะแม่งดุจริงอ่ะดุจริงอ่ะโอเคผมว่านะทำเควสนี้เสร็จอ่ะพอได้เหรียญตามาปั๊บหรือจะทำให้ครบไม่ดีมันจะนานเกินไปอ่ะครับผมว่านะเหรียญตามันทำไม่ยากหรอกจริงๆเราก็แค่หาเควสรายวันทำให้ครบ3เควสแล้วก็คือเราก็ไปหามาล็อตต่อแค่นั้นแหละคือตอนแรกผมว่ามันไม่นานไงแต่จริงๆแม่งนานเลยนานมากอ่ะโอ้เจ็บไอ้หมูปลาแตกอ๋อเราคลิกขวาเราก็ได้เงินใช่ไหมไม่ต้องทับคอยหรือเปล่าโอ้เจ็บจุกอยู่อ่ะเฮ้ยอย่าแล้วไปโอ้ยโดนฆ่าอุ้ยอีก2ตัว2ตัวไปเร็วไปเร็ว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 อีก2ตัวเร็วโอเคอีกตัวเดียวโอเคครับเควสเสร็จแล้วไปกับสปาวครับอันนี้คือการทำเควสเบื้องต้นนะครับจริงๆเควสมีให้ทำกว่านี้เยอะแยะแต่ผมจะทำให้ดูแค่นี้ละกันนะมันไม่ยากหรอกครับการทำเควสคุณผู้ชมน่าจะทำเป็นนะครับหรือถ้าใครทำให้เป็นจริงๆก็มันก็จะมีวิธีการทำเควสอยู่มันจะมีสอนอยู่นะฮะมันมีบอกละเอียดเลยนะครับอย่างเควสเก็บเหรียญตาเนี่ยก็คือไปไล่หาทำเควสทั่วไปเอ้ยไม่ใช่ดิไปไล่หาทำเควสพวกเควสเสริมเควสรายวันแค่นั้นแหละไม่ยากนะครับโอเคสำเร็จเควสเนี่ยได้มาแล้วเท่าไหร่นะมันได้มากี่เหรียญวะเอาได้มา2เหรียญเหรออ๋อเดี๋ยวโอเคผมเข้าใจผิดคือเราต้องทำเควสไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ30เหรียญตาคือบางเควสอะมันก็ได้10เหรียญตาแต่บางเควสก็ได้แค่2เหรียญตาใช่ไหมคืออันเนี้ยมันได้มา2เว้ยผมเข้าใจผิดหรือว่ามันได้10อันไอ้บ้าเอ้ยนะครับหรือเปล่าวะนะครับมันแล้วแต่มันแล้วแต่เควสอะว่ามันจะได้รางวัลอะไรบ้างมันจะได้เท่าไหร่มันได้ไม่เท่ากันแน่นอนผมดูจากทรงแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูไอเทมโปรโมชั่นดีกว่านะครับนี่เลยนี่เดี๋ยวเราจะถอดชุดพวกนี้ก่อนนะครับไอเทมโปรโมชั่นก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นนะจ๊ะก็จะมีพูดแห่งไฟนะครับแล้วก็ขวานแห่งไฟ Blood Warrior Armor อะไรเนี่ยนะครับก็เป็นของโปรโมชั่นที่ต้องกดมาจากหน้าเว็บหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับโอเคของโปรโมชั่นก็นี่เลยสเตตัสนะครับเริ่มจากพูดแห่งไฟนะครับน่าจะอยู่ไอเทมพิเศษหรือเปล่าใช่ครับเป็นไอเทมพิเศษนะครับก็จะบวกเลือด50นะนี่แหละครับนี่ครับก็จะอยู่ข้างๆผมนั่นเองนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าวะใช่ป่ะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงดิมันเป็นไอเทมพิเศษนะครับมันเป็นไอเทมพิเศษนะครับพูดแห่งไฟนะครับข้อมูลไอเทมเลเวล0โอเค
รู้สึกว่าจะบวกพลังป้องกัน10แล้วก็เลือด50นะครับที่เหลือก็จะเป็น0หมดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าต้องเอาไปอัปเกรดเอาไปตีบงตีบวกหรือเปล่านะฮะโอเคชิ้นแรกไปแล้วชิ้นที่2นะครับขวานแห่งไฟนะครับพลังโจมตี20นะครับโอเคพลังโจมตี20นะโอเคครับของโปรโมชั่นนะครับก็จะมีรู้สึกจะมี4อย่างป่ะไม่แน่ใจน่าจะมี4อย่างนะครับก็จะมีเสื้อมีโล่มีเอฟเฟกต์มีสัตว์ขี่นะครับผมโอเคเริ่มจากเสื้อเลยนะครับ Blood Warrior Armor นะครับเลเวล0พลังโจมตี38เอ้ยถุย33นะครับพลังป้องกัน18เลือด200นะฮะโอเคเลือด200โอเคอันนี้บัตร Warrior Shield นะครับพลังโจมตีบวก13พลังป้องกัน23เลือด70นะครับผมโอเคบัตร Warrior Effect พลังโจมตีบวก30พลังป้องกัน14นะครับเลือด70นะฮะโอเคมาอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ขี่นะครับโอเคมาลองใส่ดูครับมันต้องใส่ช่องไหนวะเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวช่องนี้เหรอเอฟเฟกต์อ่ะงอเฟลเลยสุดจัดประหลัดบอกนะครับนี่เลยครับเลือดตอนนี้ผม460นะฮะขวานต้องไปแลกนะฮะอ๋อผมลืมไปผมต้องเอาไปแลกตรงไหนนะแลกของโปรโมชั่นตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ไม่ต้องแลกหรอกมั้งไม่ต้องแลกแล้วมันได้มาแล้วเอ้าเดี๋ยวขวานรถพิเศษเลยออกมาแลกตรงนี้โอเคมันถึงจะเป็นอาวุธใช่ป่ะเอ้าทำไมดึงออกมาไม่ได้วะเอ้าทำไมผมออกมาไม่ได้วะรถพิเศษเลยรถพิเศษเลยออกมันไม่ตรงกันอันนี้พลังโจมตีมันต้อง20โอ้แม่งแลกไม่ได้วะทำไงดีวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรฮะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Minecraft The Sword Art Online นะครับใครสนใจอยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะฮะอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะโอเคอ้อๆๆลืมบอกไปนะครับผมจะบอกไอเทมโปรโมชั่นว่าชิ้นไหนเติมต้องเติมกี่บาทถึงจะได้นะครับโอเคมันจะมีประมาณ4ชิ้นนะครับในตัวผมโอเคครับโอเค Blood Warrior Armor ต้องเติม500บาทนะครับถึงจะได้มานะครับไปกดรับของโปรโมชั่นเอาหน้าเว็บเอานะฮะโอเค Blood Warrior Shield อันนี้ต้องเติม200บาทนะครับอันนี้ต้องเติม200บาทนะจ๊ะโอเค Effect ต้องเติม400นะครับแล้วก็สลามคิงเติม200นะฮะโอเคก็ถ้าเราเติม500ใช่ไหมเราก็กดรับหน้าเว็บได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายนะครับอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะโอเคไปละบ๊ายบาย